ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by Nichino Style ประจำวันที่2ธันวาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยนะครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเย็นวันนี้สุดจริงๆนะฮะธีรธรบันทึกประวัติศาสตร์ถ้วยเอเชียแข่งไทยคนแรกแล้วโดยงานที่ทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึก AFC Champions League 2020เป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมตัวแทนจากญี่ปุ่นที่โกอุ้มธีรธรบุญมาทันร่วมทัพอยู่โดยเกมสุดท้ายล่าสุดเนี่ยที่ชนะชุดบุกคุณไดมอเตอร์ไป4-1แล้วเตะจากเมืองไทยกดไปด้วย1ประตูทำให้สโมสรต้นสังกัดลงสนามไปทั้งหมด5เกมชนะไป4แพ้ไป1หมายทั้งหมด12แต้มผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายสำเร็จแล้วแม้ว่าจะเหลือเกมการแข่งขันอีก1นัดกับทางซิดนีย์ FC ในวันที่4ธันวาคมก็ตามซึ่งนอกจากการผ่านเข้ารอบของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแล้วนั้นแข้งแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติไทยยังทำประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตนเองอีกด้วยครับโดยซึ่งโกอุ้มของเรานะฮะกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ค้าแข้งสโมสรต่างแดนไปแล้วและก็สามารถพาทีมสโมสรต่างแดนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียในรายการ AFC Champions League ได้เป็นคนแรกของประเทศไทยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะไทยนะครับผมที่เคยค้าแข้งต่างแดนกับสโมสรต่างๆในเอเชียหลายคนแต่ว่าทำได้ดีที่สุดก็คือลงเล่นแค่รอบแบ่งกลุ่มซึ่งบรรดานักเตะเหล่านั้นประกอบไปด้วยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองดุสิตเฉลิมแสนตะวันศรีป่านสมฤทธิ์อ่อนสมจิตศักดาเจิมดีชูเกียรติหนูสรุงลงเล่นให้กับทางสโมสรอย่างฮองอันยาลายของเวียดนามเมื่อปี2004และก็2005นะฮะนิรุตสุรเสียงลงเล่นให้กับทางสโมสรบินเดืองของเวียดนามในปี2004และก็2005เทิดศักดิ์ใจมั่นลงเล่นกับทางสโมสรสิงคโปร์อาร์มฟอร์สในปี2009แล้วก็สุรัตสุขะนะฮะลงเล่นให้กับทางสโมสรเมลเบิร์นวิคตอรี่ของออสเตรเลียในปี2010ถึง2011นั่นเองสำหรับศึก AFC Champions League 2020นี้โกอุ้มของเรานะฮะลงสนามไป5เกมออกสตาร์ทเป็นตัวจริง4เกมสำรอง1เกมยิงไป1ประตูแล้วก็1แอสซิสต์โอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาจริงสุดยอดจริงนะครับผมลูกยิงของเขายังกับเบ็คแฮมเมืองไทยเลยก็ได้นะฮะต้องยกให้เขาคนนี้โกอุ้มธีรธรบุญมาทันจริงยังไงก็จะลืมติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชโนเชียร์โกอุ้มธีรธรบุญมาทันกันด้วยนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอุรวะแถลงปล่อยมาร์ตินุสหลังหมดสัญญาโดยกันทางอุรวะเรดไดมอลนะฮะทีมดังแห่งศึกเจลิก1แถลงปล่อยตัวควินเตนมาร์ตินุสกองกลางคนเก่งของทีมวัย19ปีหลังหมดสัญญาสิ้นสุดฤดูกาลนี้ด้านเจ้าตัวได้เผย3ปีที่อุรวะเป็นเวลาที่ยากลำบากพร้อมขอบคุณแฟนบอลที่คอยซัพพอร์ตตลอดที่อยู่กับทีมนะครับโดยกองกลางวัย29ปีรายนี้ได้เผยมาว่า3ปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของผมและมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมเนี่ยยังคงเชื่อมั่นในตนเองและก็มาเร็วๆนี้ผมอยู่ในเกมเหตุผลที่ยังคงเชื่อมั่นก็คือการทำให้แฟนนั้นและก็ผู้สนับสนุนทุกคนนะฮะมีความสุขที่ได้เห็นเกมที่ดีการบรรลุเป้าหมายด้วยการคว้าชัยชนะมีจิตวิญญาณของการต่อสู้ทัศนคติของผมคือไม่ยอมแพ้เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้ผมผ่านพ้นไปได้ก็คือการมีแฟนบอลนะฮะของทางอุรวะเรดนั้นสนับสนุนผมอยู่แล้วก็สนับสนุนผมมาโดยตลอดนั่นคือเหตุผลที่ผมไม่สามารถยอมแพ้ตลอด3ปีที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมผมจะไม่มีวันลืมเลยนะเป็นว่างานนี้นะผมมาร์ตินุสคนนี้ก็ปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยครับหมดสัญญาไปแล้วนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาดามแป้งมั่นใจท่าเรือบู๊เมืองทองในวันนี้มัน5ดาวยันไม่ประมาทคู่แข่งเด็ดขาดโดยกันที่ทางมาดามแป้งหัวบริใหญ่ทัพสิงห์เจ้าท่ากันท่าเรือ FC ได้เผยนะฮะดีใจหลังได้สิทธิ์ลุยศึก AFC Champions League 2021นี้รับยังต้องทำงานหนักกันต่อไปเพื่อโควต้ารอบแบ่งกลุ่มย้ำแมตช์ฟาดแข้งกิเลนพยองประมาทไม่ได้จริงๆโดยนักฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ FC ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องณสนามแพสสเตเดียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะทำศึกบิ๊กแมตช์กับทาง SCG เมืองทองนะฮะในวันพุธที่ถึงนี้โดยกรณีทางประดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ CEO บริษัทเมืองไทยประกันภัยในฐานะประธานสโมสรการท่าเรือ FC ได้เผยมาว่านับเป็น1ก้าวของทีมที่ทำให้แฟนบอลทุกคนดีใจกับการคว้าสิทธิ์ไปแข่ง ACL 2021แต่เรานั้นยังคงต้องทำงานหนักขึ้นเพราะเราก็หวังถึงโควต้ารอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็ต้องมองนัดต่อนัดนะฮะดังนั้นเราต้องทำผลงานให้ดีแบบต่อเนื่อง
หรือในเกมวันพุธนี้ที่2ธันวาคมนี้ก็คือการพบกับทาง SSG เมืองทองยังคงเป็นศึกบิ๊กแมตช์ที่แป้งนั้นคิดว่าจะสนุกระดับ5ดาวเราเองก็ไม่คิดประมาทเมืองทองเลยแม้แต่ครั้งเดียวและต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อแฟนบอลทุกคนนั่นเองทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปนะผมของการเชลซี FC เตรียมฟาดแข้งกับทาง SSG เมืองทองยูไนเต็ดในศึกไทยลีก1นัดตกค้างนัดที่8นะฮะในวันพุธที่2ธันวาคมนี้จะเตะกันเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณสนามแพสสเตเดียมดูสดฟรีทุกเครือข่ายที่ AS Play ครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะการท่าเรือบอกว่ามั่นใจเต็มสูตรจัดหนักเต็มอย่างแน่นอนนะฮะใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้งานนี้สนุกอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะใครข่มใครเก็ตน่ารู้ท่าเรือฟัดเมืองทองในศึกไทยลีกโดยเกมไทยลีกนัดมิดวีคในวันนี้มีเตะคู่เดียวแต่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์โดยเป็นเกมตกค้างที่กลับมาเตะกันใหม่นะฮะหลังเกิดเหตุการณ์ไฟดับในการท่าเรือนั้นที่การันตีเป็นหนึ่งใน4ทีมที่ได้เล่น ACL 2021นี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วกำลังเดินหน้าไล่ล่าตัวไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจะเปิดสนามแพสสเตเดียมพบกับทาง SSG เมืองทองจะเตะกันเวลา 18:00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport และก็ AIS Play นะฮะโดยกันนี้วันนี้ก็มีสถิติการพบกันของ2ทีมที่ผ่านมาเฉพาะในไทยลีกมาฝากกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจากนะฮะ1กันก่อนท่าเรือสถิติเป็นรองนะโดยกันนี้การท่าเรือนะผมในการพบกับทาง SSG เมืองทองรวมทั้งหมดในไทยลีกทั้งหมด18เกมพวกเขาเนี่ยชนะไป4เสมอไป2แพ้12เกมทำได้16คะแนนเสียไปทั้งหมด37ประตูนะฮะเจ้ามาข้อที่2ชนะกิเลนในถิ่นตนเองหนแรกในปี62โดยชัยชนะนะผม1ใน4เกมที่ทางการท่าเรือมีเหนือ SCG เมืองทองนั้นเป็นการชนะในบ้านของตนเองที่รังเหญ้าแพสสเตเดียมแค่1หนเท่านั้นและก็เพิ่งเกิดขึ้นในเลกที่2ในฤดูกาลที่ผ่านมาในศึกไทยลีกครั้งที่3เมื่อปี62นะฮะก็คือสกอร์ไป2-0จากผลงานของสุมัญญาปุริสายกับทางโจซิมาโรดิเกสโดยผลงานในบ้านยามพบกับทาง SG นั้น9นัดเนี่ยการท่าเรือชนะไป1เสมอ2แพ้ไปอีก6ขณะที่การไปเยือน SG นะฮะผม9นัดเนี่ยการท่าเรือนั้นชนะ3แพ้ไป6นัดชมาข้อที่3 3ปีหลังการท่าเรือนั้นชนะ4จากทั้งหมด6เกมโดย3ปีหลังสุดที่พบกันมาการท่าเรือนั้นทำได้ดีกว่าโดย6เกมพวกเขาเนี่ยชนะไป4นะฮะเสมอ1แพ้ไปนัดเดียวเท่านั้นโดยเป็นการแข่งขันในไทยลีกในปี60นะฮะเลขแรกนะผมที่ชนะไป3-2เลข2เสมอไป1-1แล้วก็ไทยลีกปี61เลขแรกชนะไป2-0เลข2แพ้ไป2-3ไทยลีกปี62เลขแรกชนะไป2-1เลข2ชนะไป2-0โดยปี62ที่ผ่านมาเป็นหนแรกด้วยที่การเช่าเรือนั้นสามารถชนะ SCG ได้แบบไปกลับกันเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นข้อที่4นะครับผมปี2555แพ้กิเลนพยองตกชั้นคาบ้านกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ต้องย้อนหลังกลับไปในไทยลีกครั้งที่16นะฮะเมื่อปี2555ในเลขแรกการเช่าเรือแพ้ไป1-5เลข2ก็แพ้คาบ้านไป1-2ในช่วงเดือนตุลาคมนะผมปี55หลังจบเกมวันนั้นทำให้การท่าเรือนั้นตกชั้นจากไทยลีกลงไปเล่นลีกรองเป็นหนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยปีนั้นกิเลนพยองได้ SCG เมืองทองเป็นผู้สนับสนุนหลักนะฮะของทีมปีแรกแล้วก็ใช้ชื่อว่า SCG เมืองทองอีกด้วยต่อมาสถิติข้อที่5นะฮะโรบบี้ฟาวเลอร์เล่นไทยลีกหนแรกเจอกันท่าเรือกันเลยโดยในไทยลีกครั้งที่16เมื่อปี2555หากยังจำกันได้นะผมอดีตนักเตะดังอย่างโรบบี้ฟาวเลอร์ที่เคยมาเป็นทั้งนักเตะและก็กุนซือนะฮะให้กับทาง SCG เมืองทองได้ลงเล่นในไทยลีกหนแรกให้กับทาง SCG เมืองทองเมื่อปี55นั้นโดยลงสนามในฐานะตัวสำรองในทีที่62นั่นเองและสถิติสุดท้ายนะผมสถิติที่6นะฮะมงคลศิวกร2แข้งท่าเรือเคยโดนใบแดงมาแล้วไทยลีกครั้งที่15ในปี2554นะฮะในเลขแรกที่การท่าเรือนั้นแพ้ไป0-2ซึ่งมงคลนำนวดคนนี้โดนใบแดงและก็ในที่2ที่แพ้ไป0-3ศิวกรจากขู่ประสาทนะฮะก็โดนไล่ออกเช่นกันครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะครับนี่ก็เป็นการพูดถึงสถิตินะฮะก่อนที่ทางการท่าเรือนั้นจะต้องมาเจอกับทางเมืองทองในค่ำคืนวันนี้เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมตช์ก็แล้วกันเพราะมีคู่นี้คู่เดียวเท่านั้นใครเป็นแฟนฝั่งไหนนะผมก็สามารถไปร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมลุ้นกันได้นะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอนครับไทยลีกต้องลุกเป็นฝ่ายและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่
2ธันวาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ